วันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ถ้าพี่น้องมีพระคำพระเจ้านะครับให้เรามีโอกาสได้เปิดพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะอัญเชิญพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพบไหมครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับเราจะมีโอกาสได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23นะครับหนึ่งสองสามฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้นำเราทุกย่างเท้าที่เราก้าวเดินไปขอพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้สอนเราและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เป็นพระคำที่มีฤทธิ์เดชเป็นพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้นำเราและพระเจ้าทรงนำเราต่อไปขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดสัมผัสชีวิตจิตใจและเปิดใจเราเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเปิดตาใจในฝ่ายวิญญาณของเราให้ได้เห็นความจริงของพระเจ้าในวันนี้ขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับเราเห็นได้ว่าผลของต้นไม้จะบอกชนิดของต้นไม้เราจะไม่สามารถไปหาส้มโอที่ต้นมะม่วงได้ฉะนั้นถ้าเราอยากกินส้มโอเราก็จะต้องปลูกต้นส้มโอแล้วเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งของส้มโอก็จะออกลูกเป็นส้มโอถ้าเราอยากกินมะม่วงเราก็ต้องปลูกมะม่วงต้นมะม่วงจะไม่สามารถออกเป็นส้มโอหรือว่าต้นส้มได้ถ้าเราอยากกินทุเรียนเราก็จะต้องปลูกต้นทุเรียนเมื่อเราปลูกต้นทุเรียนแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือลูกของทุเรียนอาดัมคนเก่าไม่เชื่อฟังเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นต้องรับผลก็คือความตายอาดัมเป็นเหตุทำให้การงานของเนื้อหนังนั้นเกิดขึ้นในตัวมนุษย์แล้วก็ส่งผลให้ต้องตายอาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณเป็นผู้ที่ประทานผลแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณให้กับเราในพระธรรมกาลาเทียนั้นเรามีโอกาสได้เทศนาอธิบายมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาถึงผลของพระวิญญาณในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเราพูดถึงการงานของเนื้อหนังของข้อที่19ว่าการงานของเนื้อหนังนั้นมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าการล่วงประเวณีนะครับการสำเร็จเทเมาและสิ่งต่างๆและวันนี้ขอพระคุณพระเจ้าที่เราได้มาถึงข้อที่22นะครับก็คือเรื่องผลของพระวิญญาณวันนี้นะครับผลพระวิญญาณนั้นพี่น้องจะเข้าใจในมุมมองที่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้านะครับหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้นะครับได้ชื่อว่าผลพระวิญญาณไม่ใช่ผลการพยายามในข้อที่22พี่น้องพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักพระคัมภีร์ไม่ได้เริ่มต้นบอกว่าฝ่ายผลของความพยายาม
แต่พระคำของพระเจ้าเริ่มต้นบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณผลของอะไรผลของพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณนั้นเริ่มต้นตอนไหนเริ่มต้นตอนที่เราตัดสินใจเชื่อพระองค์เชื่อพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อพระเยซูเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาในจิตวิญญาณของเราแล้วจิตวิญญาณที่ตายของเรากลับกลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตขึ้นมาความตายไม่ได้หมายถึงฝ่ายร่างกายแต่ความตายหมายถึงการแยกออกจากพระเจ้าและเมื่อเราเองนั้นต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อมหรือคืนดีหรือนำเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ยันผลของพระวิญญาณของพระเจ้าจึงเริ่มหรือเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์ผลของพระวิญญาณไม่ได้เกิดจากความที่เราพยายามบอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราต้องพยายามมีความรักเราต้องรักคนที่แม้นเขาไม่น่ารักเราต้องรักคนที่เขาเป็นศัตรูของเราเราต้องรักคนที่เข้าใจผิดที่มีต่อเราเราต้องรักคนที่เขาเองทำร้ายเราความรักของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำให้เรารักศัตรูได้และพระเจ้าก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราเองโดยกำลังของเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้พระองค์จึงประทานพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราจึงสามารถสำแดงผลของพระวิญญาณออกมาเป็นความรักได้ถามว่าการที่เราเองนั้นจะสำแดงความรักของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเราได้แต่ละคนในการเดินกับพระเจ้าที่เป็นคริสเตียนเท่ากันไหมการสำแดงไม่เท่ากันแน่นอนครับเนื่องจากแต่ละคนยอมรับพื้นที่หรือยอมรับให้พระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นสำแดงความรักสำแดงความปลอบปลื้มใจสำแดงความปราณีสำแดงความสัตย์ซื่อสำแดงความดีสำแดงความสุภาพอ่อนน้อมสำแดงการรู้จักบังคับตนหลายคนอาจจะบอกว่าการที่เราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราไม่ต้องทำอะไรสิเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดโดยอัตโนมัติแล้วใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ครับเพราะว่า1ใน9ของผลพระวิญญาณในตอนนี้ก็คือการบังคับตนเองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซลล์คอนโทรลการบังคับตนเองเนี่ยเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรู้จักบังคับตนเองด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะเราก็ปล่อยให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานของพระองค์โดยที่เราเองไม่ต้องทำอะไรพี่น้องอย่าลืมว่าผลของพระวิญญาณของพระเจ้า1ใน9ในตอนนี้นั้นพูดถึงการบังคับตนเองเอเมนมั้ยครับฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนจึงต้องอะไรครับต้องร่วมมือในการที่เราจะบังคับตนเองด้วยในการดำเนินชีวิตลักษณะชีวิตของคริสเตียนจึงสามารถที่จะสำแดงหรือร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นในผลของพระวิญญาณได้แต่ถามว่าเราทุกคนมีผลพระวิญญาณแล้วหรือยังเราทุกคนมีผลของพระวิญญาณเรียบร้อยแล้วในชีวิตของเราแต่การที่เราเองนั้นคนนั้นจะเห็นผลพระวิญญาณในชีวิตของเราในเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราเองนั้นมีส่วนที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนเรามีผลของความดีเรามีผลของความปราณีเรามีผลของความเมตตาเรามีผลของความสุภาพอ่อนโยนแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจในความจริงของพระเจ้าในตอนนี้
ประการที่หนึ่งผลของพระวิญญาณคืออะไรผมมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องไปแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะพิเศษของพระเยซูคริสต์ที่สำแดงออกผ่านชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าเป็นลักษณะพิเศษเป็นลักษณะชีวิตเป็นลักษณะความดีงามของพระเยซูคริสต์ที่สำแดงออกมาในชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเราเองบังเกิดใหม่เราจึงสามารถที่จะสำแดงผลของพระวิญญาณได้เมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้ายิ่งเราร่วมมือกับพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรามากเท่าไหร่เราก็จะเห็นการเติบโตในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นถามว่าตอนนี้เราบริสุทธิ์หรือเราเองนั้นบริสุทธิ์สมบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณครบถ้วน 100% หรือยังครบถ้วน 100% แต่ในแนวคิดในจิตใจของเราที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้ผลพระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้สำแดงออกมาผ่านกายภาพของเรานั้นพระองค์ปรารถนาอยากให้เรานั้นร่วมมือกับพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะทำโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เราเองนั้นเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้ร่วมมือกับพระองค์ฉะนั้นสองด้านนี้มาเสมอหมายความว่าอย่างไรเหมือนวันหนึ่งที่เราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนการงานของพระองค์สำเร็จเรียบร้อย 100% นั่นคือส่วนของพระเจ้าแต่ส่วนของมนุษย์คือมนุษย์ต้องกลับใจและยอมรับชีวิตที่ตัวเองเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยอมรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูคริสต์ผ่านทางจิตใจแล้วสารภาพออกมาด้วยปากของเราเราจึงสามารถที่จะรับเอาความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ได้เมื่อปากของเรายอมรับว่าลูกขอเป็นลูกพระเจ้าลูกขอยอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกวันนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้านั่นแหละความรอดมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราเองนั้นเชื่อด้วยหัวใจรับออกมาด้วยปากแบบเดียวกันครับเมื่อผลพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในจิตใจของเราอยู่ภายในของเราเราเองนั้นต้องเปิดโอกาสพูดสำแดงสิ่งนั้นออกมาผ่านกายภาพของเราด้วยเช่นเดียวกันยอมรับจากใจและเชื่อความจริงว่าผลพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือร่วมมือในการที่ให้พระเจ้านั้นสำแดงอะไรครับความรักออกมาสำแดงอะไรครับสำแดงความอดกลั้นใจออกมาสำแดงอะไรครับสำแดงความปราณีออกมาสำแดงอะไรครับสำแดงความอดกลั้นใจออกมาสำแดงอะไรครับสำแดงความสุภาพอ่อนน้อมออกมานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าได้สอนเรายอห์นบทที่15ข้อ5พี่น้องเปิดตามไปนะครับยอห์นบทที่15ข้อ5พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถาท่านทั้งหลายก็จะไม่สามารถเกิดผลได้ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับพระองค์ฉะนั้นคือหมายว่าเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นผลพระวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และผลพระวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเราเองไม่ได้เริ่มต้นในการที่อ่านพระคำของพระเจ้าถ้าเราไม่อุตสาหะที่จะสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าถ้าเราไม่อุตสาหะในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่เพียงแต่คริสเตียนในนามเราไม่รู้จักเลยว่าพระเยซูที่เราเชื่อนั้นเป็นอย่างไรแต่การที่เราเองนั้นรู้จักและสารภาพรับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์และเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการอ่านถ้อยคำของพระเจ้าโดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยการเปิดชีวิตของเราในการให้พระเจ้ามีส่วนในการออกไปรับใช้พระเจ้าหรือเราเองออกรับใช้พระเจ้าในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องการที่เรามานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเป็นการมาแสดงออกว่าพระเจ้าแสนดีในชีวิตของเราแล้วก็เรามาโชว์พระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมอย่างไรในชีวิตของเราแล้วก็เรามาแสดงว่าพระเจ้าสุดยอดอย่างไร
เรากำลังจะบอกพระเจ้าบอกคนทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราบอกว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ที่สนับสนุนเราเสมอเป็นพระเจ้าที่ให้กำลังเราเสมอพี่น้องที่รักครับนี่คือความดีของพระเจ้านี่คือความยอดเยี่ยมของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นรักเรามากแต่หลายครั้งพี่น้องน่าเศร้าตรงที่ว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราเองนั้นพยายามที่จะเดินด้วยกำลังของเราเองเราเองพยายามที่จะคิดแผนการต่างๆด้วยกำลังของเราเองเราเองพยายามที่จะหาเงินสร้างฐานะของเราด้วยกำลังของเราเองเราเองพยายามที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความคิดของเราเองแต่พระเจ้าเองอยากจะมีหุ้นส่วนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเราและพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยเราแต่เราเองต้องเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราการมีบัตรประชาชนที่บอกว่าศาสนาคริสเตียนหรือว่าศาสนาคริสต์มันไม่พอและไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมพี่น้องพระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราแต่ละคนที่จะเติบโตกับพระเจ้าสามีจะบอกว่าภรรยาของเรารักพระเจ้าดีอยู่แล้วเราเองก็รับผลประโยชน์จากภรรยาของเราก็แล้วกันลูกจะบอกว่าพ่อแม่ของเรารับใช้พระเจ้าและเรารับช่วงต่อจากพ่อแม่โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรพี่น้องแบบนี้เข้าใจผิดครับการที่เรารู้จักพระเจ้านั้นเราต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวยอมรับพระเจ้าเป็นส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวและถ้าหากว่าครอบครัวนั้นมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราจะสามารถรื้อฟื้นแล้วก็ผูกพันเป็นครอบครัวที่พระเจ้าอวยพรนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวจะเป็นนักเรียนที่เรียนอย่างมีความสุขเราจะไม่ต้องวิ่งแสวงหาความสำเร็จมากมายแต่พระเจ้าจะสนับสนุนเราอย่างอัศจรรย์นักธุรกิจถ้ามีพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าและให้พระเจ้านำธุรกิจธุรกิจของเขาจะไปได้อย่างดีไม่ได้หมายความเขาจะไม่เจอปัญหาไม่ได้หมายความเขาจะไม่เจออุปสรรคแต่อุปสรรคและปัญหาจะไม่สามารถหยุดชีวิตความรุ่งเรืองของเขาได้เราจึงต้องเริ่มต้นใหม่พี่น้องผมอยากเรียกร้องและท้าชวนพี่น้องว่าวันนี้เริ่มต้นของเราที่เราจะต้องเข้ามารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ให้มีอะไรเป็นอุปสรรคหรือไม่ให้มีอะไรดึงเวลาของเราที่จะออกห่างจากพระเจ้าเริ่มต้นมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเริ่มต้นมาศึกษาพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นฟังคำเทศนาเริ่มต้นจดจ่ออยู่ที่ชีวิตของเราที่ใกล้ชิดพระเจ้าเริ่มต้นในการที่เราเองนั้นใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานเราจะเห็นการยกระดับในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอย่างแท้จริงวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีอาคารคริสตจักรแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีครอบครัวที่รับใช้พระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีลูกที่ติดตามพระเจ้าแต่สิ่งนั้นไม่พอพี่น้องเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและเมื่อเราเองมีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับพระเจ้าผลของพระวิญญาณของพระเจ้าจะเกิดออกมาสำแดงออกมาผ่านกายภาพจนคนรอบข้างสัมผัสได้ว่าคนนี้เป็นลูกพระเจ้าจริงคนนี้เป็นลูกพระเจ้าที่ใช่คนนี้เป็นลูกพระเจ้าที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยคนนี้คือใช่เลยคนของพระเจ้าแต่ถ้าว่าเราเองนั้นยังไม่ได้เริ่มต้นกับพระเจ้าเราจะไม่สามารถที่สำแดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เลยพี่น้องที่รักเราจะต้องเริ่มต้นชีวิตของเรานะครับไม่ต้องคิดว่าคนข้างๆเขาจะเป็นอะไรนะครับไม่ได้หมายว่าเราไม่สนใจเขาแต่หมายว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราของเราก่อน
นะครับเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถรับกำลังรับฤทธิ์เดชรับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเพื่อแบ่งปันกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วคนรอบข้างเองเขาจะเห็นว่านี่คือคนของพระเจ้าและเราที่นั่งอยู่ที่นี่เราเป็นคนของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้อง1โครินธ์บทที่12ข้อ13ถ้าพี่น้องบางท่านพบนะพี่น้องอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันพบไหมครับ1 2 3สิ่งที่อยากให้พี่น้องได้สังเกตนะครับจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกรีกหรือยิวสมัยนั้นคนที่เป็นกรีกก็คือคนที่ไม่ใช่ชนชาติยิวยิวเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจยิวก็คืออิสราเอลในความที่เขาเองมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกชนชาตินี้เป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วหลายครั้งทำให้เขาเองมองคนที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยเป็นคนที่เป็นต่างชาติหรือต่างด้าวแล้วคนกรีกก็เป็นต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พระคำของพระเจ้ากำลังบอกเราในตอนนี้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12บอกว่าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกรีกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนต่างด้าวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าคนนั้นเองเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาตัดสินใจที่จะให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเขาและเขายอมรับเอาพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาเขากำลังเข้าสู่พระกายของพระคริสต์เขากำลังเข้าสู่ชีวิตในพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณของพระคริสต์หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเป็นพระวิญญาณเดียวบัพติศมาเดียวยันพี่น้องในคริสตจักรของพระเจ้าหรือในชุมชนของพระเจ้าเราจึงไม่สามารถที่จะแบ่งแยกว่าคนนั้นเป็นคนระดับชั้นนั้นคนนี้เป็นคนระดับชั้นนี้คนนั้นเป็นกลุ่มคนนั้น VIP คนนี้เป็นกลุ่มคนธรรมดาพี่น้องแม้แต่ผู้ที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเราก็เป็นพี่น้องกันเราไม่ได้หมายว่าคนนั้นเขามีอะไรที่มันพิเศษมากกว่าเราแต่ขอบคุณพระเจ้าเราให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าแน่เราให้เกียรติคู่ที่เชื่อพระเจ้าและเราก็ให้เกียรติกันและกันแต่พระคำของพระเจ้ากำลังสอนเราบอกว่าเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันคำว่าผลหรือว่าฟรุตในตอนนี้พี่น้องในรากศัพท์ภาษานั้นเป็นซิงคูล่าก็คือเป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์แต่การงานของเนื้อหนังนะครับในข้อ19นั้นเป็นพหูพจน์หรือว่าพลูรัลเป็นพระหูพจน์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผลพระวิญญาณทั้ง9อย่างในตอนนี้มาจากพระวิญญาณองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นความรักความปรับปลื้มใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความอดกั้นใจการรู้จักบังคับตนหรือความสุภาพอ่อนน้อมสิ่งเหล่านี้เป็นมาจากพระวิญญาณองค์เดียวแต่มีลักษณะชีวิตหรือว่ามีผลของชีวิตคริสเตียนนั้นในตอนนี้มี9อย่างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่9อย่างนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้พาพี่น้องไปพี่น้องอย่าเพิ่งนั่งหลับนะครับตามไปนะครับอีกข้อหนึ่งครับกาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับบอกว่า1 2 3คำของพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องเราเห็นได้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ถูกตรึงไว้แล้วกับพระคริสต์เอาเราไปตรึงตอนไหนล่ะในเมื่อพระเยซูถูกตรึงเมื่อ 2,000 ปีแล้วเราไปถูกตรึงตอนไหนเนี่ยพี่น้อง
ในฝ่ายวิญญาณเราเองนั้นได้ถูกตรึงเนื้อหนังของเราตรึงไว้กับพระคริสต์เรียบร้อยแล้วและชีวิตของเราตัวเก่าของเราตายแล้วงานแรกที่เราจัดงานนะครับวันที่เราเชื่อพระเจ้าก็คืองานไว้อาลัยชีวิตตัวเก่าของเราพี่น้องฟังไม่ผิดครับเราต้องจัดงานแรกคืองานไว้อาลัยตัวเก่าของเราเพราะอะไรครับวันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าตัวเก่าของเรามันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์หรือตายไปแล้วกับพระเยซูคริสต์แต่ตัวใหม่ตอนนี้ที่อาจารย์เปาโลได้พูดในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้คือชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราไม่มีเอเมนสักคนเลยครับ คือชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราอีกต่อไปเราเป็นผู้ที่พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาน้องนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงและถ้าพี่น้องเข้าใจความจริงนี้จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องเราจะเป็นคนที่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราและเราเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าและจะสำแดงผลพระวิญญาณของพระเจ้าความอิจฉาการนินทาการที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเกินหน้าตาเราการที่เรารู้สึกว่าเราเองอยากจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเขานั่นคือตัวเก่าของเราการงานของเนื้อหนังแต่วันนี้พระคำของพระเจ้าบอกว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วเหมือนอาจารย์บอลได้พูดในตอนนี้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและการดำเนินชีวิตของอาจารย์บอลหรือดำเนินชีวิตของเราในวันนี้นั้นเราดำเนินด้วยอะไรครับด้วยความเชื่อคำว่าด้วยความเชื่อหมายถึงอะไรหมายถึงเรายึดพระสัญญาของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้ายึดความจริงเรื่องอะไรยึดความจริงเรื่องหนึ่งเรารอดแล้วโดยการงานของพระเยซูคริสต์ยึดความจริงเรื่องอะไรวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเรายึดความจริงเรื่องอะไรเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ยึดเรื่องอะไรยึดเรื่องเราเป็นคนแห่งการเกิดผลและการอวยพรของพระเจ้ายึดเรื่องอะไรเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานในชีวิตของเรายึดเรื่องอะไรพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอเอเมนมั้ยครับไม่ว่าเราจะอยู่ทุ่งนาพระองค์ทรงอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่บนรถพระเจ้าทรงอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่สวนยางพระเจ้าก็อยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่โรงเรียนพระเจ้าก็อยู่กับเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่กับเราเอเมนมั้ยครับทำไมความจริงนี้มันมีผลอะไรกับเรามันมีผลแน่นอนพี่น้องมันมีผลแน่ๆถ้าพี่น้องถ้าผมไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมในวันนี้ตอนนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะขึ้นมาแบ่งปันวจนะของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้อายมากถ้าหากว่าไปนำเสนอหน้าห้องเนี่ยพี่น้องขามันจะสั่นโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่มีความมั่นใจแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้ความจริงของพระเจ้าและทุกครั้งที่จะทำสิ่งใดที่เราไม่มั่นใจเรารู้พระเจ้าอยู่กับเราเสมอเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราวันใดที่เราเองไม่สบายวันใดที่เราเองรู้สึกว่าท้อใจวันใดที่เรารู้สึกว่าไม่มีคนที่อยู่ข้างกายเราวันใดที่เรารู้สึกโดดเดี่ยววันใดที่เรารู้สึกเศร้าวันใดที่เรารู้สึกท้อใจวันใดที่เรารู้สึกหมดแรงวันใดที่เรารู้สึกหมดเงินวันใดที่เรารู้สึกไม่รู้จะเดินหน้าอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้และตระหนักอยู่เสมอบอกตัวเองว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานี่คือการยึดความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเราเองไหมครับถ้าเราสมมติเราเป็นแม่ค้าฝนตกมาเราขายของไม่ได้เลยและแม่ค้าคนนั้นเป็นคริสเตียนเราก็บอกขอบคุณพระเจ้าถึงแม้วันนี้ขายของไม่ได้นะ
แต่พระเจ้าทรงอยู่ในลูกและพระองค์จะทรงเลี้ยงดูลูกเอเมนไหมครับเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีชัยชนะและมีกำลังนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นให้ความจริงผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องรีบเป็นคนฉลาดพี่น้องที่จะต้องสนใจอ่านพระวจนะของพระเจ้าและไม่เพียงแต่อ่านพี่น้องเขียนบันทึกที่เราอ่านด้วยให้พระวิญญาณของพระเจ้าสอนเราสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าคือเรื่องอะไรถ้าพี่น้องทำแบบนี้นะครับประจำไปเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นความแตกต่างในชีวิตของเราเราจะเติบโตกับพระเจ้าในความคิดในมุมมองในความเข้าใจสถานการณ์ที่ใหญ่จะไม่สามารถหยุดเราได้เลยสิ่งที่ดูขาดแคลนจะหยุดเราไม่ได้เลยสิ่งที่เราดูเหมือนเป็นข้ออ้างของเรามันจะไม่สามารถปิดกั้นเราได้เลยเพราะว่าเราเองนั้นมีความเชื่อและเชื่อในความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่สองลักษณะผลของพระวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรลักษณะผลของพระวิญญาณที่พระคำของพระเจ้ากล่าวในตอนนี้นั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับลักษณะผลของพระวิญญาณในตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากภายในไม่ได้เกิดมาจากภายนอกไม่ได้เกิดมาจากความพยายามของเราที่เราจะต้องทุบตีตัวเองเพื่ออยากจะเป็นผู้ที่มีความรักเราพยายามอยากจะเป็นคนที่อ่อนน้อมอ่อนสุภาพเพียงภายนอกเราพยายามอยากจะเป็นคนที่มีความอดกั้นใจนับ1ถึง100พี่น้องแค่50ก็ตะบะแตกแล้วบางคนใช่ไหมเวลาโกรธนะต้องนับ1ถึง10นะโกรธแล้วเอ้ย1 2 3พอถึงที่10พี่น้องก็ไปไม่รอดละแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราลักษณะผลของพระวิญญาณในตอนนี้คือสิ่งที่มันเกิดมาจากภายในแล้วมันเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาจากที่พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราเราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองและเราเองก็ผลิตไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้ว่า product เป็นการงานของพระวิญญาณภาษาอังกฤษใช้ว่า product by the Holy Spirit not by self effortคือหมายความว่ามันไม่ใช่ความพยายามของเรามันไม่ใช่ความพยายามตั้งใจของเราที่อยากจะเป็นคนดีมันไม่ใช่พยายามอยากจะเป็นคนที่มีความอดกั้นใจไม่ใช่พยายามอยากจะเป็นคนที่มีการบังคับตนแต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นใส่ไว้อยู่ในชีวิตของเราและเราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราและสำแดงสิ่งเหล่านั้นออกมาพี่น้องในตอนนี้มี9อย่างแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้พี่น้องอยากรู้ไหมว่ามันมีมากกว่านี้อยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ปรบมือหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าอย่างแรกเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ความถ่อมใจนี่ก็คือผลพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้กล่าวในพระธรรมกาลาเทียความถ่อมใจหมายถึงชีวิตของเราเองให้เกียรติคนอื่นเสมอและถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราไม่ได้โอ้อวดว่าเราเองนั้นดีกว่าคนอื่นแต่เรานั้นเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนี่คือความถ่อมใจและเป็นความถ่อมใจที่มาจากภายในและผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องถ่อมใจเราไม่สามารถที่จะโอ้อวดได้เพราะอะไรครับเพราะเราเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าการงานของพระเจ้านั้นไม่ใช่การงานแบบโลกโลกเองอาจจะใช้อำนาจตำแหน่งเงินเพื่อจะทำให้ตัวเองได้รับการยอมรับแต่พระเยซูมาบอกว่าเรามาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่มาเพื่อรับการปฏิบัติฉะนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าแคร์ไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าหน่วยไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าแขวงไม่ว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ในระดับใดก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีความถ่อมใจเอเมนไหมครับถ่อมใจคำว่าถ่อมใจหมายว่าให้เกียรติคนอื่นถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเรียนรู้จากคนอื่นได้นะครับนี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้าสอนเราเอเฟซัสบทที่4ข้อที่2เจอไหมครับลองอ่านดู
1 2 3จริงๆแล้วถ้าหากว่ามีไมค์สักคนหนึ่งแล้วอ่านด้วยก็ดีนะครับแล้วจะได้เข้าในที่เราอัดด้วยอีกข้อนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ความเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็เป็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยแต่ไม่ได้กล่าวไว้ในพระธรรมกาลาเทียแต่กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1พบมั้ยครับถ้าพบแล้วอ่านเลยครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ว่าอย่างไรครับเห็นอกเห็นใจพี่น้องในสังคมสมัยเราเนี่ยเรามักจะเห็นคนหัวร้อนง่ายเรามักจะเห็นคนคีย์บอร์ดเยอะเรามักจะเห็นคนที่สถานการณ์มันบีบรัดทำให้คนหลายคนนั้นหัวร้อนแล้วง่ายด้วยคนต่างคนต่างสนใจที่อยากจะขวนขวายเพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆเข้าในตัวเองและครอบครัวจนลืมความเห็นอกเห็นใจแต่ถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราว่าสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักก็คือความเห็นอกเห็นใจก็เป็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยเห็นอกเห็นใจให้โอกาสเขาให้เกียรติเขาให้เวลากับเขานะครับสิ่งที่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราพี่น้องถ้าว่าเราเองเป็นคนเห็นอกเห็นใจเราก็สามารถให้คนอื่นสามารถสมมติว่ารถเราติดอยู่ไฟแดงถ้าเราเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเราอาจจะเป็นคนที่ยอมที่จะอะไรครับคนอื่นเขาอาจจะแซงเราก็ไม่เป็นไรเห็นอกเห็นใจเขาอาจจะรีบก็ได้รถฝั่งตรงข้ามที่กำลังจะมาเมื่อเราเจอสี่แยกไฟแดงแล้วเองอาจจะให้เขามาก่อนเราหรือบางคนกำลังจะข้ามถนนแล้วก็หยุดรถก่อนแล้วให้คนข้ามถนนก่อนเห็นอกเห็นใจเขานะครับและสิ่งนี้จะทำให้เราเองนั้นมีความสุขข้างในนะครับมีความสุขข้างในอีกข้อหนึ่งครับ2เปโตรบทที่1ข้อที่6พอมั้ยครับความอดทนหรือว่าอยู่ในธรรมในความอดทน2เปโตรบทที่1ข้อที่6ถ้าพี่น้องพบพี่น้องสามารถเปิดแล้วก็อ่านตามได้เลยนะครับเจอมั้ยครับความอดทนเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขาเองขาดความอดทนขันติหรือขันตีนะครับก็คือพูดถึงความอดทนนะครับนี่คือผลของพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันถ้าคนข้างนอกเขาหัวร้อนง่ายเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเราต้องมีความอดทนบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าให้ลูกสำแดงความอดทนของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเรามากขึ้นข้อต่อไปครับโรมบทที่14ข้อ17ความชอบธรรมนี่ก็คือผลพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันโรม14ข้อ17พอไหมครับไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมเป็นความยินดีเป็นสันติสุขนี่
็คือผลของพระวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องไม่ได้ไปแค่9อย่างแต่พี่น้องจะได้ไปอีกประมาณ6อย่างเพิ่มเติมเข้าไปนี่คือผลของพระวิญญาณในการที่เราเองนั้นเป็นคนที่ตระหนักในความชอบธรรมและมีความยินดีในพระเจ้าเป็นความยินดีเป็นความชื่นบานในพระเจ้าเป็นสันติสุขในพระเจ้าแม้สถานการณ์รอบข้างของเราหลายคนบ้านอาจจะน้ำท่วมในวันนี้หลายคนอาจจะหน้าบ้านของเราน้ำท่วมเต็มไปหมดแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมไปที่วังสะพุงต้องอ้อมนะครับเพราะว่ามันวิ่งตามซอยปกติไม่ได้ถนนมันน้ำท่วมเต็มไปหมดก็ต้องอ้อมนะครับฉะนั้นพี่น้องวันนี้ส้มตำอาจจะไม่มีมะเขือเทศแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าส่งมะเขือเทศมาแล้วแม้ไม่ได้ซื้อพี่น้องที่รักความชอบธรรมสันติสุขความอดทนก็เป็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันอีกข้อนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4เอเฟซัสบทที่1ข้อที่4นี่ก็ผลพระวิญญาณของพระเจ้าที่เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระเจ้าแยกเราไว้ให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมายความว่าพระเจ้าเลือกเราวันนี้การที่เรานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้บังเอิญเลยแต่ว่าพระเจ้าเลือกเราแล้วเอเมนมั้ยครับบอกก็ดีกว่าครับพระเจ้าเลือกท่านไว้แล้วพระเจ้าเลือกท่านไว้แล้วเลือกไว้ทำไมครับให้เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าให้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพร้อมไหมครับที่จะประกาศเรื่องราวพระเจ้าเอเมนมั้ยครับผู้ไหนพร้อมยกมือโอ้โหพี่น้องเราจะเห็นห้องประชุมนี้เต็มแน่ๆเลยใครยังไม่พร้อมยกมือไม่มีนะครับเราพร้อมกันหมดเอเมนของพระเจ้าแยกไว้แยกไว้เพื่ออะไรแยกไว้เป็นของพระเจ้าแล้วเป็นของพระเจ้าดียังไงโอ้โหพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวาลนี้สร้างกาแล็กซี่นี้และพระเจ้ายังสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามากมายแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่น้องแล้วขาดเหลืออะไรพระเจ้าเปย์ให้กับเราแล้วเดือดร้อนบอกพระเจ้าเราไม่สบายบอกพระเจ้าเรามีปัญหาบอกพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จะมาทันเวลาเสมออาจจะไม่ทันใจเรานะอาจจะไม่ทันใจเราหรืออาจจะไม่ได้ตอบเราทุกเรื่องแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นดียอดเยี่ยมสำหรับเราเสมอพระเจ้าไม่ได้นำความทุกข์มาให้เราพระเจ้าไม่ได้นำความเจ็บปวดมาให้เราพระเจ้าไม่ได้นำความป่วยไข้มาให้เราพระเจ้าไม่ได้นำสถานการณ์ร้ายมาถึงชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นมีสันติสุขมีความยินดีในพระเจ้าและมีความชอบธรรมในพระองค์อีกข้อหนึ่งครับมัทธิวบทที่5ข้อ8นี่ก็เป็นผลของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันพบไหมครับมัทธิวบทที่5ข้อที่8กล่าวว่าใจบริสุทธิ์คำว่าใจบริสุทธิ์หมายถึงอะไรใจบริสุทธิ์หมายถึงเราเองนั้นมีมุมมองเดียวกันกับพระเจ้ามุมมองของเรามองอนาคตมองตัวของเราแบบเดียวกันกับพระเจ้ามองคนอื่นแบบเดียวกันกับพระเจ้ามองศัตรูของเราแบบเดียวกันกับพระเจ้ามองสามีของเราแบบเดียวกันกับพระเจ้ามองเพื่อนบ้านแบบเดียวกันกับพระเจ้ามองด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความรักนี่คือมุมมองของคนที่สำแดงผลของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตวันนี้ต้องถามตัวเราเองว่าเรามองตัวเองมองตัวเองด้วยสายตา
ของตัวเราของคนข้างๆเราของญาติของเราของพ่อแม่ของเราหรือของพระเจ้าแต่วันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะเป็นคนที่สำแดงผลพระวิญญาณและเกิดผลอย่างรุ่งเรืองเราต้องมองลูกของเราแบบที่พระเจ้ามองมองตัวเราแบบที่พระเจ้ามองมองการงานที่เราทำแบบที่พระเจ้ามองแล้วแบบที่พระเจ้ามองมองแบบไหนล่ะมองตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามองแบบพระเจ้ามองยังไงต้องอ่านพระคำของพระเจ้าครับพี่น้องต้องอ่านถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้ามองการงานอย่างไรมองตัวเราอย่างไรมองสามีเราอย่างไรมองภรรยาเราอย่างไรมองลูกเราอย่างไรมองการงานที่เราทำอย่างไรมองการรับใช้พระเจ้าที่เรากำลังรับใช้อยู่อย่างไรนี่คือมุมมองที่เราจะต้องเปลี่ยนการมีชีวิตลักษณะชีวิตคริสเตียนคือการที่เราเองมีแนวคิดและมุมมองนั้นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยเรามองอย่างที่พระเจ้ามองแน่นอนก่อนที่เราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เราคงไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแนวคิดแน่ๆแต่เรากำลังเติบโตไปมากขึ้นมากขึ้นในมุมมองที่ถูกต้องพี่น้องการที่มันมีมุมมองแบบที่พระเจ้ามองเนี่ยแล้วมันดีอย่างไรดีอย่างที่หนึ่งไม่ผิดพลาดเลยดีอย่างที่สองมั่นใจได้เลยว่าไปสู่ความสำเร็จและสันติสุขและความยินดีแน่ๆอันที่สามเราเองนั้นจะไม่ต้องพบกับความผิดพลาดแต่ถ้าหากว่าเรามองแบบโลกมองแบบที่ตัวเรามองพี่น้องเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นผลดีกับเรายาวนานแค่ไหนถ้าเราคิดอย่างที่ดำเนินชีวิตโดยแนวคิดของเราซึ่งมันอยู่นอกเหนือถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเรื่องอันตรายแต่ถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะปลอดภัยและไปสู่ความรุ่งเรืองเกิดผลแล้วก็เป็นเกิดผลที่ผลแห่งความดีงามอย่างที่ผลพระวิญญาณเกิดขึ้นเราจะต้องมีมุมมองเดียวกันกับที่พระเจ้ามองคือมุมมองแบบพระวจนะของพระเจ้าประการสุดท้ายครับประการที่สามผลปลายทางชีวิตของผู้ที่มีผลพระวิญญาณนั้นเขาจะมีผลชีวิตอย่างไรหรือว่าปลายทางของเขานั้นจะเก็บเกี่ยวอะไรปลายทางของเขานั้นจะได้รับอะไรพี่น้องถ้าวันนี้เราปลูกมะม่วงเราเก็บเกี่ยวผลมะม่วงวันนี้ถ้าว่าเราสำแดงชีวิตของเราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบสม่ำเสมอแบบเป็นลูกพระเจ้าแบบที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตที่ร่วมมือกับพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นมาดูด้วยกันครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเอเฟซัสบทที่1ข้อ13เราจะได้รับการรับรองและผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผนึกตานั้นมีความสำคัญอย่างไรคำว่าผนึกตาหมายถึงว่าเวลาสมมติว่าไปรษณีย์เราจะส่งไปรษณีย์ใช่ไหมครับการผนึกตาก็คือการที่เอาซีนมาตีกรอบไว้นะครับแล้วก็ประทับตาลงไปว่าซองนี้จะไม่มีการเปิดจนกว่าผู้รับจะได้รับเช่นเดียวกันครับการผนึกตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็คือเมื่อวันหนึ่งเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระวิญญาณเป็นผู้ที่รับประกันผนึกตาเราเป็นลูกของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ว่าอย่างไรครับพี่น้องอ่านได้นะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ในพระองค์นั้นหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจะว่าคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระสัญญาข้อ
อบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราถูกผนึกตราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะเราเองฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราตอบสนองข่าวประเสริฐนั้นด้วยความเชื่อในใจของเราและสารภาพออกมาด้วยปากของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าและถูกผนึกตราหรือว่าตีตาหรือประทับตาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าประการที่2ครับ 3.2 เก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์กาลาเทียบทที่6ข้อ8เราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งชีวิตนิรันดร์วันนี้ถ้าว่าเราสำแดงเชิญครับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยผมลุ้นมากเลยเวลาอ่านต้องลุ้นเยอะเลยอย่างนั้นพี่น้องผู้ที่หวานย่านเนื้อหนังก็จะเก็บเกี่ยวความตายแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณคือชีวิตนิรันดร์เอเมนไหมครับและวันนี้เราเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์แน่ถ้าวันนี้เราเองเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์เอเมนไหมครับโอ้พี่น้องอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะแต่วันนั้นพี่น้องจะตื่นเต้นแน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นสง่าราศีศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราสำหรับคนที่หวานในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณวันนั้นจะเก็บเกี่ยวมากเลยพี่น้องไม่เพียงแต่ผมเนี่ยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายท่านที่มีส่วนในพระนิเวศหลังนี้นะแต่วันนั้นพี่น้องจะเก็บเกี่ยวอย่างมหาศาลเลยไม่มีใครเอเมนสักคนพี่น้องไม่เชื่อเหรอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพราะอะไรผมและครอบครัวเนี่ยหวานในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นที่หนุนใจพี่น้องเพื่อเป็นแบบอย่างกับพี่น้องไงว่าเนี่ยสิ่งที่เชื่อเนี่ยกำลังสำแดงออกแล้วว่าชีวิตที่เราหวานในฝ่ายวิญญาณเนี่ยวันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวแน่นอนเอเมนไหมครับแล้วเราจะไม่เก็บเกี่ยวบางคนนะเราจะเก็บทุกคนเลยไหมว่าเราทุกคนจะมีส่วนในการเก็บเกี่ยวในชีวิตฝ่ายวิญญาณในสิ่งนั้นด้วยไม่เพียงเป็นเรื่องการถวายนะพี่น้องชีวิตที่เรารับใช้พระเจ้าชีวิตที่เราเองนั้นนำพาผู้คนมาเชื่อพระเจ้าผมจึงท้าชวนผมจึงหนุนใจผมจึงกระตุ้นให้พี่น้องบอกว่าอย่าลืมนะครับที่เราจะประกาศความจริงของพระเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราเองสามารถที่จะลงทุนและเป็นการลงทุนที่เยี่ยมที่สุดเลยวันนี้ถ้าเรายังไม่เคยพาใครมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องเอาใหม่พาคนมาเชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นญาติของเราไม่ว่าจะเป็นลุงเราไม่ว่าจะเป็นป้าน้าอาเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราพาเขามาเชื่อพระเจ้าและที่สำคัญลูกของเราต้องรู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับต้องพาลูกตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพี่น้องอย่าปล่อยลูกของเรามาโดยไม่รู้จักพระเจ้าเราต้องพาเขาเชื่อพระเจ้าพาเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์และไม่เพียงแต่ลูกของเราเราพาคนในละแวกอำเภอของเราจังหวัดของเรามารู้จักพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติมากมายให้พระเจ้าเองนั้นพอพระทัยในจังหวัดเลยของเราจังหวัดที่เราเองนั้นอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเอเมนไหมครับพี่น้องประชากรในจังหวัดเลยมีตั้ง 700,000 คนในอำเภอของเรามีตั้งเป็นแสนคนพี่น้องเราจึงมีความตั้งใจและคาดหวังว่าเราจะเป็นคริสตจักรหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นอื่นๆในการประกาศนำความรักของพระเจ้ามายังคนมากมายในอำเภอนี้จังหวัดนี้เอเมนไหมครับต้องลงแรงพี่น้องต้องอุตสาหะทำอย่างเต็มที่และเมื่อเราออกไปพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานการสนับสนุนมาอย่างแน่นอนพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ประทานกำลังเลี้ยวแรงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราออกมาอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พาคนรู้จักพระเจ้าแต่ไม่เพียงแต่สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งเท่านั้นแต่พี่น้องเราต้องพาคนเชื่อพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยพาเขารู้จักพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันที่เราเจอเขาตอนนั้นน่ะเขาจะยังอยู่ต่อไปหรือเปล่าพาเขารู้จักพระเจ้าซะต้อนรับพระเยซูคริสต์นั่นก็คือเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ข้อสุดท้ายครับวิวรณ์บทที่19ข้อที่8ผลปลายทางของผู้ที่ร่วมมือให้สำแดงผลพระวิญญาณของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเราจะได้อะไรบ้าง
นะครับวิวรณ์บทที่19ข้อ8ว่าอย่างไรครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงใครพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงคริสตจักรวันนั้นพระเยซูไม่ได้มารับคริสตจักรที่มีตำหนิริ้วรอยยับย่นยู่จี้หรือล่อแร่พ่ายแพ้หมดอะไรตายอยากไม่มีกำลังไม่ใช่แต่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคริสตจักรจะเป็นเจ้าสาวของพระเมสสปดกหรือของพระเยซูคริสต์แล้วเจ้าสาวเป็นยังไงเจ้าสาวเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีแล้วเจ้าสาวคือใครเจ้าสาวก็คือคริสตจักรแล้วคริสตจักรคือใครคริสตจักรก็คือเราที่เชื่อและคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนใส่ผ้าปาดเนื้อละเอียดบริสุทธิ์หมายถึงอะไรหมายถึงความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นพระคัมภีร์ให้ผ้าเป็นเหมือนเสื้อคลุมเป็นเสื้อผ้าเนื้อละเอียดแล้วกำลังพูดถึงอะไรพูดถึงคริสตจักรที่จะรับความชอบธรรมผ่านทางความเชื่อและชีวิตที่มีผลพระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงการกระทำและความประพฤติออกมาอย่างมีชัยชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ไม่ใช่ท้อใจไม่ใช่รู้สึกว่าเราเป็นคนส่วนน้อยแต่นี่กำลังสื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นเจ้าสาวที่สง่างามเป็นเจ้าสาวที่คู่ควรกับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ประทานความชอบธรรมนั้นให้กับชีวิตผู้เชื่อทุกคนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าผลพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องผลพระวิญญาณไม่ใช่เกิดจากความพยายามแต่เกิดมาจากพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ